สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์เนาะก็วันนี้ก็อยากมาแชร์มาเล่าเรื่องของโคโรนาไวรัสการเตรียมตัวที่นี่เนาะโควิด19โรคโควิด19ระบาดไวรัสโควิด19ที่ว่าเนี่ยตอนนี้คือสถานการณ์ที่อเมริกาก็คนเริ่มตื่นตัวไม่ใช่เริ่มค่ะตื่นตัวเลยละทีเดียวสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงเสาร์ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็วีคเอนนี้นะคะคนออกไปซื้อของมาตุนนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาล้างมือหรือว่าตัวไวฟ์ตัวที่เอามาฆ่าเชื้อเช็ดฆ่าเชื้อต่างๆนะคะตอนนี้คือขาดตลาดมากนะคะแมสนี่ก็ยังพอหาได้อยู่ตามร้านวัสดุก่อสร้างต่างๆนะคะถ้าใครยังถ้าใครอยู่อเมริกายังหาแมสที่เป็น N95 ไม่ได้ก็ยังพอหาได้อยู่นะคะตามโลตามโฮมดีโป้ตามร้านก่อสร้างตามร้านทาสีอะไรเงี้ยค่ะที่เขาขายอุปกรณ์ทาสีอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกนี้ค่ะพอหาได้อยู่แต่ว่าตามห้างทั่วๆไปตอนนี้คือแบบว่าหาลำบากแล้วอะหาไม่มีแล้วนะคะแล้วก็เขาให้โควต้าจำกัดด้วยอะไรเงี้ยค่ะบางที่ให้โควต้าจำกัดนะคะตอนนี้วันนี้ก็เตรียมตัวเพราะว่าของแหม่มมันเป็นร้านอาหารด้วย2ร้านนะคะก็เตรียมตัวเดี๋ยวไปติดต่อกับทางผู้จัดการห้างหรือว่าดีลเลอร์นะคะว่าเขาจะพอหาตัวที่เป็นเช็ดไวฟ์ต่างๆค่ะเขาเรียกว่าอะไรอะผ้าฆ่าเชื้อเนาะทิชชู่เปียกค่ะทิชชู่เปียกที่ไปฆ่าเชื้อ 99% ไวรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตามร้านอาหารที่ร้านอาหารเราจะต้องมีอยู่แล้วทีเนี้ยโดยปกติผมซื้อแพ็คนึงก็มี5กล่องเนาะ5กล่องก็ใช้ได้ราวๆสัก2เดือนเดือนนึงเดือนกว่าๆเสือบ2เดือนค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเราจะต้องเช็ดตลอดเลยเช็ดตลอดแล้วทีเนี้ยมันก็เราก็ไม่ได้ตุนอะไรมากมายมันมีแค่1แพ็คเนาะที่สำรองไว้วันนี้ว่าจะออกไปหาดูเพราะว่าคนตื่นตัวเยอะมากๆค่ะแล้วทีเนี้ยพอมีข่าวออกมาว่ามีคนเสียชีวิตเนาะมีคนเสียชีวิตที่อเมริกานะคะ1คนแล้วเมื่อวานเนาะเขาประกาศอย่างเป็นทางการนะคะอยู่ที่วอชิงตันสเตทคนก็ยิ่งตื่นตัวมากแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็ประกาศในส่วนของที่แคลิฟอร์เนียเนาะมีคนติดเชื้อที่ไม่ได้ออกไปนอกอเมริกานะคะที่ไม่ได้ออกไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงอะไรเนี้ยก็มีติดเชื้อแล้วทีเนี้ยคนก็เริ่มตื่นตัวขึ้นที่แรกเราก็คิดว่ามันไกลค่ะที่แรกเราก็คิดว่ากันไกลแค่ระมัดระวังตัวเนาะแล้วก็พยายามที่จะล้างมือบ่อยทีนี้ยิ่งต้องบ่อยกว่าเดิมแล้วก็ต้องมีตัวเจลฆ่าเชื้ออยู่ติดประจำเลยค่ะต้องใช้ประจำเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวค่ะวันนี้เตรียมตัวแล้วก็ไปดูว่าอะไรที่พอที่จะตุนได้เนาะในส่วนของเรื่องอาหารก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าในส่วนของพวกน้ำยาฆ่าเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยต้องเตรียมต้องตุนนะคะโดยเฉพาะร้านอาหารทีนี้พอมาโคโรนาไวรัสมาหรือโควิด19มานี่คือร้านอาหารนี่ก็ยอดลดลงนะคะของแหม่มนี่ยอดลดเลยยิ่งร้านใหญ่นี่ยิ่งคนแทบจะไม่ค่อยออกมาทานอาหารมากนักนะคะมันก็มีบ้างนะคะก็มีบ้างที่มาแต่ว่าเหมือนถ้าว่าก็ไม่มีแต่ว่าเหมือนถ้าว่ายอดขายมันลดลงอะค่ะส่วนของแหม่มที่โรงพยาบาลเองก็ลดคนไข้ก็ลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็นัดคนน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นกระทบไปหมดเลยค่ะเศรษฐกิจแย่ไปเลยทีเนี้ยพอตัวเนี้ยมาคือแย่แล้วทีเนี้ยเขาก็มีประกาศทุกวันนะคะประกาศข่าวติดตามข่าวสารทุกวันตัวนี้คือเครียดก็นี่ก็คือพูดง่ายๆคือแบบเครียดไปเลยอะค่ะเครียดระมัดระวังตัวไปเลยนะคะแต่ว่าคนที่นี่ก็อีกอย่างนึงคนที่นี่เขาไม่ได้ใส่แมสเป็นประจำนะคะคนที่ใส่แมสคือคนที่มีอาการป่วยอะไรเงี้ยคือคนที่มีคือโดยปกตินะคะคนที่เป็นไข้นะคะคนที่เป็นไข้อะไรเงี้ยเขาก็จะใส่แมสเนาะตัวคนทั่วไปเขาก็ไม่ใส่ทีเนี้ยแหม่มก็ได้เห็นเขาเล่าเนาะหมอที่อเมริกานี่แหละค่ะบอกว่าจริงๆแมสเนี่ยไม่ได้ว่าป้องกันไวรัสได้ 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ส่วนมากวัตถุประสงค์เนาะจุดประสงค์ของการใส่แมสก็คือ เพื่อไม่ให้ถ้าคนเป็นไข้เนาะเพื่อไม่ให้เชื้อของตัวเองเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อของตัวเองที่ไข้ของตัวเองเนี่ยไปติดกับคนอื่นใช่ไหมคะนี่คือจุดประสงค์หลักของแมสเนาะตอนที่เขาใส่กันตอนที่ยังไม่มีโควิด19เข้ามาค่ะตอนนี้คือก็เลยไม่รู้เลยว่าบางคนที่ใส่เนี่ยจะเป็นหวัดหรือว่าเป็นปกตินะเป็นคนปกติหมายถึงว่าคนอาการปกติคือสำหรับที่นี่นะคะเป็นเรื่องที่
คือเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากสำหรับการใส่แมสนะคะแต่ว่าแม้ว่าอาทิตย์หน้าหรือว่าวันเนี่ยอาทิตย์หน้าที่จะออกไปทำงานเนี่ยก็จะเห็นคนใส่แมสมากขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องปกติแล้วนะคะถ้าสมมติว่าแม่มทำงานในครัวแล้วแม่มใส่แมสเนี่ยคนก็จะมองว่าเอ้ยไม่สบายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงได้ใส่แมสอะไรเงี้ยแม่มก็จะใส่แค่ตัวปิดเนาะมันจะมีตัวปิดน้ำลายอะค่ะตัวปิดน้ำลายไม่ต้องปิดที่เป็นใสๆอะค่ะใส่ไม่ให้น้ำลายหรือว่าเขาเรียกอะไรสารคั่นหลั่งของเราไปโดนอาหารอะไรเงี้ยใส่เฉพาะเวลาทำอาหารเนาะใส่เฉพาะเวลาทำอาหารเวลาคุยกับลูกค้าข้ามเคาน์เตอร์มามันจะได้ไม่มีน้ำลายมาติดไงค่ะก็นี่ค่ะเล่าสู่ฟังสถานการณ์ที่อเมริกาก็คนตุนของเยอะคือพูดง่ายๆของบนเชลบนชั้นที่เป็นเกี่ยวกับน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆเนี่ยก็ลอยหล่อ 90% นะคะมีบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเขาก็ถ้าไปถามที่เคาน์เตอร์หรือว่าติดต่อกับซุปเปอร์ไวเซอร์เขาก็จะบอกว่าของจะเข้าวันไหนอะไรเงี้ยก็เราจะติดต่อไว้ก่อนส่วนมากของก็จะเข้ามาในช่วงของวันพุธวันพฤหัสอะไรเงี้ยค่ะสำหรับที่วอลกรีนก่อนนี้ก็มาเล่าสู่ฟังเนาะไปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ